คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับความมั่นใจตอนนี้ตัก 100% นะตอนต้นรายการตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมมันจะไปเหลืออะไรแล้วครับผมผมหมดความมั่นใจตั้งแต่พี่พีเจริญบอกว่าชุดโมเป็นดำแดงแล้วครับผมฟังผมนะผมจะพูดความจริงนั่นแหละคือหลอกแต่ต้นเลยวันนี้อยู่ดีๆทุกคนก็ท็อปฟอร์มขึ้นมาเอางี้มาดูคำใบ้กันเลยดีกว่าตอนนี้สามารถช่วยกันทายได้อย่าเพิ่งเริ่มแกงกันนะครับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ครับเดี๋ยวผมจะมีเป็นแผ่นป้ายทั้งหมด3แผ่นป้ายในแต่ละแผ่นป้ายจะมีเป็นชุดคำใบ้ซึ่งจะให้ดูทั้ง3แผ่นป้ายเลยหมายเลข1ครับเปิดครับรูปของพี่โหน่งพี่เท่งครับรูปของจียอนและรูปของพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับเป็นรูปของ4คนมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้เคยร่วมงานกับแก๊งสามชาเหรอเคยร่วมงานกับพี่โหน่งพี่เท่งคุณฮั่นหรือเปล่าอ๋อมาจากรูปจียอนใช่ไหมผมว่าพี่หม่ำนะอ่ะพี่หม่ำในหัวผมทำไมมันมีคำแบบจีวอนบินอะไรสักอย่างใช่ที่เหมือนกันเลยดูมันชื่อหนังหรืออะไรสักอย่างนึงอะจีวอนบินอ๋อจีวอนบินเคยเล่นเป็นพระอย่างนี้ป่ะเคยแบบแต่งชุดพระพี่แจ๊ดอย่างเงี้ยหรอเต๋าสมชายเขาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยชุดคำใบ้หมายเลข2เปิดครับเฮ้ยคุณอาอาแอนนาและคุณแอนนาโหไม่มันยากวะเออยากมากเลยอ่ะนี่หาจุดเชื่อมโยงไม่ได้เลยกันเมื่อกี้นี่ไงอาแอนนาเฮ้ยเก็บเสียงไว้ร้องเพลงดีกว่ามุกบางทีมันแห้งร้องเพลงเสียงแหบนะจ๊ะแห้งวิทนี่พุตตันมาเหรออาแอนนาครับลิงก์กันได้แค่นี้ชุดคำใบ้ที่3ครับเปิดครับอัมเมคุณอัมกับคุณรถเมย์อัมรถเมย์เคยทำงานร่วมกันกับคุณอัมกับคุณรถเมย์กินรถประจำทางอ่ะสุดไม่ได้อะไรเฮ้ยยากอ่ะเฮ้ยยากมากผมว่าคุณฮั่นผมว่าฮั่นยังไงครับทำไมอ่ะก็ฮั่นเพิ่งไปอเมริกามาไงเขาไปกับจียอนไงเออเนาะแกแพทพี่นี่คือสุดยอดล้ำมากเลยแล้วพี่โหน่งพี่เท่งอ่ะไม่รู้ชุดคำใบ้ทั้ง3ชุดนี้ส่งผลให้เรานึกถึงใครได้บ้างถ้าไม่งั้นก็คงต้องเป็นทางแบบนางเอกวะนางเอกและนางเอกผมว่าผู้ชายชุดคำใบ้ไม่ได้อะไรเชิญนักคู่ตรงนี้นะครับที่เหลือคือการร้องเพลงและจับให้ได้แล้วกันครับเพลงที่ใช้คือเพลงอะไรครับเพื่อนสนิทครับผมเพื่อนสนิทนะครับจากวงเอ็นโดรฟินครับในเวอร์ชั่นของแกงส้มและดาวครับและฟิชเจอริงกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ขอให้ทายถูกครับปรบมือโอ้โหมากอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอ่ะอะไรโคตรยากเลยอ่ะยากอ่ะโอ้ยโมว่าผู้หญิงละอีโซโซอย่างเงี้ยใช่หรือว่าเป็นเอสุปชัยวะเขาไม่แน่ช่วงนี้เขาผอมด้วยเขามานะหุยผู้หญิงโอ้โหยังไม่เห็นอย่าโมเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วร้อง4คนเลยฮะจ้าไม่ฮะแดนเซอร์ฮะโอ้เฮ้ยนอกจากจะต้องตีความคำใบ้ที่ได้มาแล้วยังต้องรับมือกับเหล่าซุปตาจอมแกงอีกคุณแกงส้มและคุณดาวจะเอาตัวรอดไปได้หรือไม่